รักนางบำเรอบทที่9ตอนที่17ยังคงรักเสมอวันรุ่งขึ้นปันธิตาแต่งตัวเพื่อไปทำงานเธอสอดสายสายตามองหาสามีของตัวเองก็เห็นว่าไพรภูมินอนหลับอยู่ที่ตรงโซฟาเธอเสียใจมากที่ทำลงไปเมื่อคืนเธอควรจะคิดถึงจิตใจของไพรภูมิให้มากกว่านี้ ปันทิตารู้ตัวดีว่าเธอทำไม่ถูกแต่เธอก็ไม่อาจฝืนใจตัวเองได้หญิงสาวรู้ดีว่าตัวเองทำผิดทุกอย่างปันธิตาสำนึกได้แล้วหญิงสาวเดินลงไปนั่งใกล้ไพรภูมก่อนที่จะเขย่าตัวเขาเบาๆพี่เชนคะพี่เชนตื่นได้แล้วคะ่ะวันนี้พี่เชนไปทำงานหรือเปล่าคะ เสียงปลุกจากปันธิตาทำให้ไพรภูมิเปิดเปลือกตาขึ้นมามองพอเห็นว่าเป็นปันธิตาแล้วเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งๆก่อนจะสวมกอดไปที่เอวของเมียรักคลอเคลียปันธิตาได้กลิ่นลมหายใจที่คลุ้งไปด้วยกลิ่นของแอลกอฮอล์เธอยิ่งเสียใจไปมากกว่าเดิมที่ทำให้เขากลายเป็นแบบนี้พี่ไม่ไปทำงานหรอก พี่ลางงานต่ออีกอาทิตย์หนึ่งพอดีทางบริษัทเขาเห็นใจที่แม่ผ่าตัดใหญ่เขาซบลงไปที่นอนเขาซบลงไปนอนที่ตักของปันทิตา,ตาเธอเองก็ยกมือขึ้นเขี่ยปัดผมของไพรภูมิที่ประปิดใบหน้าพี่รักปันนะที่ผ่านมาพี่ขอโทษปันที่ทำให้ปันเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งนั้นต่อจากนี้ไปพี่สัญญา และพี่ขอโอกาสอีกครั้งจากปันให้พี่เริ่มต้นใหม่เถอะเขาพ่นลมหายใจยาวๆรู้สึกเหนื่อยล้าเต็มทนกับความเฉยชาที่มีต่อกันส่วนเรื่องลูกหรือเรื่องแม่เรื่องพวกนั้นพี่ขอให้ปันลืมมันไปซะจากนี้ไปเราสองคนมาเริ่มรักกันใหม่เหมือนวันที่เรารักกันแรกๆและวันที่เราแต่งงานกันเขาเปิดตาขึ้นมามองหน้าเธอที่ก้มลงมาจ้องศบตา ปันยังจำได้ไหมจ๊ะวันนั้นวันที่เราสองคนบอกรักกันอย่างหวานชื่นและวันแรกที่เราย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้พี่อยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนวันแรกที่เราก้าวเข้ามาอยู่ที่นี่พี่ขอเถอนะปันพี่ขอร้องให้โอกาสพี่นะพี่เสียใจพี่จะไม่ทำอะไรที่ทำให้ปันรู้สึกแย่อีกแล้วพี่สัญญาพี่สัญญาเขาจับมือของปันถือตาขึ้นมาจูบ ในระหว่างที่เขาพูดก็มีแวบไปหน้าของคีรยาแทรกเข้ามาด้วยเขาพยายามสลัดภาพใบหน้าของคีรยาทิ้งไปในเมื่อคีรยาบอกเองว่าไม่ถือสาเธอทำทานใหหมากินฉะนั้นเขาก็จะทำลืมเรื่องนี้ไปเสียมันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้เจตนาที่เขาทำลงไปเพราะเขาเมาไม่มีสติทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเรียกกลับไม่ได้ ต้องเดินหน้าแต่ถ้าจะให้เขาเลือกไพรภูมิเลือกรักปันธิตาเพราะเขาอยากอยู่กับเธอปันขอไปทำงานก่อนนะคะพี่จะกินอะไรไหมน้ำเสียงอาทรไม่ไม่พี่จะขอนอนต่ออีกสักพักหนึ่งพี่เชนคะปันขอร้องเรื่องหนึ่งนะคะพี่อย่าดื่มแบบนี้อีก ปันเป็นห่วงไพรภูมิถึงกับยิ้มออกมาได้เขารีบลุกขึ้นนั่งใช้สองมือจับหัวไหล่ปันยังรักพี่ไหมค่ะปันยังรักพี่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงค่ะปันเคยรักพี่ยังไงก็รักอย่างนั้นเธอพยักหน้าแล้วยิ้มให้ปันทิตาทำน้ำตาเอ,อ่อ ใครภูมิกอดร่างของเธอแน่นพร้อมกับน้ำตาคลอปันธิตาได้แต่สะท้อนในหัวใจถ้าเรื่องร้ายๆจากน้ำมือของหมอภูบดีไม่เกิดขึ้นเธอเองก็คงไม่รู้สึกตะขิตตะขวงใจแบบนี้ถ้าพี่หิวให้โทรไปหาพี่เพชรนะคะปันไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกพี่ดูแล,แลและจัดการตัวเองได้ปันไปทำงานเถอะ ทั้งสองคนเงยหน้าขึ้นดูนาฬิกาที่ตรงฝาผนังมันบอกว่าสายแล้วหญิงสาวหอมแก้มเขาไพรภูมิก็หอมตอบทั้งคู่มองกันด้วยความรักที่ยังคงเต็มเปี่ยมเหมือนวันแรกๆปันธิตาผลาตัวออกจากเขาอย่างรวดเร็วก่อนจะยกมือขึ้นไปเช็ดน้ำตาที่เริ่มไหลรินออกมาความเจ็บปวดที่อยู่ในหัวใจมันยากจะลบเลือน สิ่งที่เธอได้กระทํารับหลังเขานั้นยิ่งตอกย้ำว่าเธอเป็นคนเลวไพรภูมิมองตามอย่างโล่งอกปันธิตาได้อ่อนลงไปเยอะแล้วเขาจะพยายามทำให้ชีวิตคู่กลับมาเหมือนเดิมปันธิตาไปทำงานด้วยหัวใจที่หนักอึง้งความคิดของเธอ,อยังคงแก้ปัญหาไม่จบสำหรับเรื่องของหมอภูบดี ชีวิตคู่ของเธอกับไพรภูมิไม่ได้จบบริบูรณ์ในวันนี้หรอกยังมีความยุ่งยากที่แก้ไขไม่ได้รออยู่ทว่าจากนี้ไปข้างหน้าเธอจะประคับประคองและรักษาสถานภาพสมรสเอาไว้ให้ได้สายของวันนั้นเพชยกเอาอาหารมาให้ไพรภูมิถึงที่บ้านชายหนุ่มอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วกำลังเดินลงมาจากบันไดพอดี เพทใครใช้ให้เอามาน่ะคุณปันค่ะเธอโทรศัพท์มาหาเพทให้เพททำอาหารเช้ามาให้คุณเชนคุณปันบอกว่าคุณเชนเมาเพราะว่าดื่มทั้งคืนเป็นยังไงบ้างคะคุณเชนดีขึ้นหรือยังแล้วสภาพตอนนี้ของฉันเป็นยังไงล่ะดูเมามากหรือไงเขาย้อนถามดูแล้วอารมณ์ของเขาต่างหากที่ไม่ปกติ ก็ไม่ค่ะคุณเชนดูปกติดีนะคะเพนไม่สงสัยเลยเพราะเพดรู้ว่าคุณเชนอะ่ะคอทองแดงอยู่แล้วช่างประชดประชันเหมือนคุณแม่เลยนะเขาย้อนเธอให้อีกแม่ก็คนอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะนิสัยก็ซึมซับกันมาได้เพดอมยิม้มก่อนจะจัดแจงยกเอาอาหารไปวางไว้ที่โต๊ะกินข้าวคุณเชนจะกินเลยไหมคะ ทำท่าจะตักข้าวให้เพ็ดไม่ต้องฉันจัดการเองได้ค่ะค่ะรีบจัดแจงปิดฝาหม้อข้าวอย่างรวดเร็วคุณแม่เป็นยังไงบ้างตื่นหรือยังคุณนายตื่นแล้วค่ะกินข้าวแล้วก็กินยาแล้วแล้วใครจัดการให้คุณแม่อา้าวก็เพ็ดสิคะเขาทำหน้าชาง,งนปกติคุณแยมอะไรนั่นไม่ได้ทําให้คุณแม่หรอกหรอ ทำค่ะเป็นหน้าที่ของคุณแย้มนั่นแหละค่ะแต่วันนี้เห็นหน้าตาแดงเธอบอกว่าเธอไม่ค่อยสบายรู้สึกปวดหัวเสียงพูดดังอู้อี้เลยค่ะหรอเขาครุ่นคิดก็เป็นคนธรรมดาหนะนะคะคุณแย้มดูแลคุณนายเป็นอย่างดีตั้งแต่ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลแทบไม่ได้พักได้ผ่อนเพดยกนิ้วเลยค่ะถือว่าเธอเป็นหญิงถึกคนนึง แต่ก็ยังว่านะนะคะคนเราจะแข็งแรงปานใดก็ต้องมีวันเจ็บไข้ได้ป่วยกันบ้างแล้วตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเพชรถึงกับจ้องหน้าไพรภูมิรีบถามต่อเพื่อกลบเกลื่อนพิรุธคุณยมบ่นว่าปวดหัวตั้งแต่เช้าคุณนายถึงไล่ไล่ใกล้กลับไปนอนที่ห้องแต่เธอก็ไม่อยอมไปตอนนี้นอนสมอยู่ข้างเตียงของคุณนายค่ะ เธอไม่ยอมกลับไปนอนห้องของตัวเองด้วยอา้าวทำไมล่ะเขาถามออกไปทางที่รู้คำตอบอยู่แล้วว่าอะไรคืออะไรเห็นบอกว่าอยากจะนอนใกล้ๆคุณนายนะคะอ่อเธอตัวร้อนหรือเปล่าเจ็บตรงไหนไหมไข้สูงก็พวนพากันไปหาหมอนะเดี๋ยวนี้โรคมันร้ายแรงอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณเชนเป็นห่วงคุณแยมหรอคะ ก็ยังไงแม่นั่นก็เป็นคนดูแลคุณแม่เพชได้ยินแบบนี้ถึงกับมองค้อนคงจะเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงแล้วมั้งคะเป็นประจำเดือนหรออันนี้เพชก็ไม่ทราบเลือดจะไปลมจะมาอาจจะเป็นได้เหมือนกันคะ่ะคุณเชนถามซะเยอะแยะคุณเชนคิดว่าเพชเป็นคนยังไงคะ เพรไม่ใช่คนที่จะไปล่าลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแม้ถามซะเยอะแต่ว่าถ้าคุณเชนอยากรู้เดี๋ยวเพรจะกลับไปถามคุณแยมเธอให้ก็ได้คะ่ะแล้วจะไลน์มารายงานนะคะไม่ต้องไม่ต้องไพรภูมิรีโบกไม้โบกมือห้ามใหญ่ถ้างั้นให้เพดถามคุณเชนกลับบ้างนะคะเรื่องอะไร คือคุณนายให้เพชมาสืบเรื่องที่บ้านนี้นะคะพูดไปตามตรงที่นี่ไม่มีคนใช้เพชจะไปสืบสอดจากที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่จากปากของเจ้าตัวคุณแม่ให้เพชมาสืบเรื่องอะไรอะเรื่องของคุณเจนสืบเรื่องฉันเขาชี้นิ้วเข้าหาตัวเองค่ะอ่า คุณเชนกับคุณปันไม่ทราบตอนนี้คุณทั้งสองคืนดีกันหรือยังคะแล้วมันเกี่ยวอะไรเขายังพูดไม่จบเพชรก็รีบเอ่อยแทรกขึ้นมาในทันทีไม่เกี่ยวอะไรกับเพชรคะ่ะเพชรเห็นใจทั้งคุณเชนแล้วก็คุณปันเพชรเข้าใจเรื่องคุณสองคนดีทุกอย่างเลยคะ่ะ นางสงสัยตามองหน้าไพรภูมิอย่างเห็นอกเห็นใจตอนนี้คุณนายไม่ค่อยสบายท่านคงจะเย็นลงมาบ้างแล้วเพชรอยากจะบอกป้าคุณเชนอย่าไปห่วงเรื่องที่จะมีลูกเลยนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรสบายตัวสบายใจไม่มีลูกก็จะได้พากันไปเที่ยวแบบไม่ต้องห่วงอะไรมีลูก มันมักจะกวนทั้งตัวละกลวนทั้งใจค่ะขอบใจนะเพรที่ปลอบฉันอาคือตอนที่คุณปันโทรมาหาเพรน้ำเสียงของคุณปันไม่ค่อยดีเลยนะคะอะทำไมคุณปันไม่สดใสร่าเริงเหมือนเมื่อก่อนที่เธอมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆใ,ในตอนนั้นเธอดูเป็นคนยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสามากๆค่ะ สีหน้าของไพรภูมิสลดลงไปใช่ฉันก็กำลังพยายามอยู่ฉันก็อยากทำให้ปานกลับเป็นคนเดิมเหมือนเดิมสู้ๆนะคะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเพชรก็ดีใจแทนคุณทั้งสองด้วยค่ะว่าแต่คุณเชนต้องการอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าคะวันนี้เพชรไม่ได้มาทำความสะอาดที่นี่ให้นะคะ เพราะว่าจะต้องอยู่ดูแลคุณนายแทนคุณแย้มที่ไม่สบายไม่เพชรไปอยู่ดูแลคุณแม่เถอะค่ะทำท่าจะเดินจากไปเดี๋ยวเพชรถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนนั้นอาการเธอไม่ดีขึ้นก็ให้เขือนขับรถพาหลอนไปหาหมอก็แล้วกันค่ะได้ค่ะหันมายิ้มทั้งใบหน้าคุณเชนคะ เพจอยากให้คุณเชนดูคุณแยมใหม่เธอน่ารักมากเลยดูแลคุณนายเป็นอย่างดีเพจแทบไม่เหนื่อยเลยค่ะก็แงแล้วสิหล่อนมาทำแทนเธอทุกอย่างนี่ใช่ไหมมันก็ใช่แต่ข้อดีของคุณแยมเธอมีเยอะมากนะคะข้อสำคัญคือเธอรู้ใจคุณนายมากๆแทบจะเรียกได้ว่าคุณนายอ้าปาก คุณแย้มก็เห็นไปถึงไส้ในเลยค่ะคงไม่ได้หมายถึงให้ฉันไปขอบคุณแม่นั่นใช่ไหมโอ้ยทำไมคุณเชนพูดแบบนี้ล่ะคะถ้าคุณแย้มมาได้ยินเธอคงเสียใจแย่เพชรก็รีบแจ้นไปฟ้องสิแม่คุณแย้มอ่อจะแสนดีมากมายคุณเชนนั่นแหละที่ต้องทำดีกับเธอเพื่อตอบแทนเธอบ้างสักนิดนึง ยกมือขึ้นมาจีบเป็นรูปหัวใจคุณเชนต้องขอบคุณที่เธอดูแลคุณนายเป็นอย่างดีอ๋อเกือบลืมวันพรุ่งนี้หมอนัดฟังผลเนื้องอกแล้วนะคะคุณเชนยังจำได้หรือเปล่าจำได้สิฉันต้องพาคุณแม่ไปหาหมอด้วยใช่ไหมใช่คะ่ะยังไงเพชจ,จะบอกคุณนายกับคุณแย้มว่า คุณเชนร,รู้แล้วคุณเชนจะขับรถไปให้คุณนายเองใช่ไหมคะใช่ถ้าอย่างนั้นคืนนี้อย่าดื่มนะคะแล้วก็ดูแลคุณปันด้วยสู่รู้จริงๆแล้วยังสารแนที่หนึ่งขอบคุณคะ่ะที่ชมเพชรไปก่อนนะคะเพจรีบยกมือไหว้ยอ่อ ยิ้มร่าเริงออกไปในทันทีไพรภูมิมองตามหลังเพดที่เดินกลับไปยังบ้านคุณแม่ด้วยหัวใจที่ห่วงใยพอได้ยินเพดเอ่อยว่าคีรยาไม่สบายเขาก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นเพราะเขาที่ทำมิดีมิร้ายกับเธอเมื่อคืนป่านนี้คีรยาคงร้องไห้ขี้มูกโปง่งนายสงสารเธอเหรอเสียงในหัวดังขึ้นแล้วจะให้ทำยังไง คนที่นายควรจะดูแลก็คือปันปันน่าสงสารที่สุดไพรภูมิถึงกับสูดลมหายใจเข้าจนเต็มปอดเขากลับมานั่งที่โต๊ะอาหารแล้วจัดแจงกินข้าวใช้หนุ่มกลืนอย่างไรก็กลืนไม่ลงกลืนคำแรกก็นึกถึงปันธิตากลืนคำที่สองก็นึกถึงใบหน้าของคุณแม่กลืนคำที่สามเขาก็ดันไปนึกถึงคีรยา ไพรภูมิตัดสินใจรวบช้อนก่อนยกน้ำขึ้นดื่มชายหนุ่มตัดสินใจเดินไปที่บ้านของคุณแม่อย่างน้อยถ้าเจอคุณแม่เขาก็ได้เจอคีรยาไพรภูมิก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาการของเธอเป็นอย่างไรบ้างตอนที่18อย่ามายุ่งมาเกี่ยวกันอีกเลย ไพรพูมิเดินมาถึงที่บ้านของคุณแม่เขาก็ตรงไปที่ห้องนอนของท่านเพื่อสำรวจอะไรบางอย่างเมื่อไปถึงเขาก็เห็นว่าคุณแม่นั้นนอนหลับสนิทอยู่ที่บนเตียงชายหนุม่มได้มองไปที่ข้างเตียงนอนของคุณแม่ที่นอนถูกพับเก็บไว้อย่างเรียบร้อยไพรภูมิจึงเดินไปยังห้องน้ำที่เปิดประตูทิ้งเอาไว้อยู่เขาไม่เห็นมีใครอยู่ในนั้น ชายหนุ่มจึงปิดประตูห้องน้ำให้คุณแม่อย่างแผ่วเบาหลังจากนั้นไพรภูมิตัดสินใจเดินออกจากห้องของคุณแม่จุดหมายของเขาคือห้องนอนของคีรยามือหนาทำท่าจะเคาะแต่ก็ยั้งไว้ในขณะเดียวกันคีรยาได้เปิดประตูออกมาไพรภูมิได้โอกาสผลักตัวเธอเข้าไปข้างในคีรยาทำตาโต มองหน้าไพรภูมิอย่างตกใจคุณมาทำอะไรที่นี่คะอะคุณเชนคือคุณไม่ควรจะมาในห้องนี้ด้วยเธอใช้สายตาไล่เขาฉันก็แค่อยากมาดูให้เห็นกับตาว่าเธอเป็นยังไงเพจบอกว่าเธอไม่สบายฉันไม่ตายง่ายๆหรอกคะ่ะแววตาประชดประชันทั้งที่คียรยานั้นไม่มีสิทธิ์ ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วฉันไม่ใช่คนสําอ,อยแล้วก็อ่อนแอฉันรู้ปากพูดแต่เขาก็ยังย่างเข้ามาหาเธอเรื่อยๆคีรยาได้แต่เดินถอยหลังหนีถ้าเห็นว่าฉันอยู่ดีแล้วคุณก็กลับไปซะจะไล่ทำไมก็รู้อยู่ว่าถึงไล่ฉันก็ไม่ไปคุณจะมาหาเรื่องอะไรฉันอีก ไพรภูมิสับสนตอนนี้จะนั่งจะนอนจะกินหรือว่าอาบน้ำเขาก็เห็นแต่หน้าของคีรยาเขาเล่นไล่ต้อนเธอจนคีรยาขาชนกับขอบเตียงท่าทางของเธอสัน่นวันหัวใจเต็มไปด้วยความขลาดในตาสาวไหวระริกค่ำคืนที่ผ่านมาไม่มีช่วงเวลาไหนที่เธอจะลืม การกระทำของไพรภูมิยังตรึงติดแม้อยากจะลบออกไปจากใจให้หมดฉันอยากจะถามเธอก็ถามแม่สิคะยังโต้กลับทั้งทั้งที่เกรงเกรงเขาไม่รู้อะไรสิงสู่ไพรภูมิแทนที่จะเอ่ยปากเขากลับตรงเข้าไปจับหัวไหล่ของเธอแล้วยึดมั่นจากนั้นชายหนุ่มก็ประกบริมฝีปากลงไปจูบเธออย่างเร่าร้อน คีรยายิ่งตะลึงหนักเข้าไปอีกมีแต่คำถามเต็มอยู่ในหัวไพรภูมเป็นอะไรกันปลายลิ้นของเขาและเธอเกี่ยวพันกันเขาทั้งดูดดุลและใช้ลิ้นควานหาความหวานจากพรงปากของคีรยาอย,ย่างหนักห้ามตัวเองไม่ได้จูบของเขาทั้งเนิ่นนานและร้อนแรงจนทำให้คีรยาแข้งขาอ่อนสองมือที่ยกขึ้น ผลักใส่ใบหน้าของเขาค้างอยู่อย่างนั้นแต่ไม่สามารถทำอะไรกับไพรภูมิได้เมื่อไพรภูมผลักกลีบป,ปากออกเธอมันเป็นผีสางนางไม้หรือ,อยังไงหรือว่าเธอทำคุณใสอะไรใส่ฉันทำให้ฉันคิดถึงแต่หน้าของเธอฉันจะบ้าตายอยู่ละฉันจะไปทำอะไรบ้าๆแบบนั้นกับคุณได้ยังไงแค่คิดก็ยังไม่เคยไม่จริงเขาสั่นหน้า ดวงตามองเธอแปลกไปจากเดิมจนคิรายาหวั่นไหวเธอจึงได้พยายามดิ้นออกจากห้อมแขนที่แข็งยิ่งกว่าคีมเหล็กคิรายาใช้สองมือน้อยๆดันใบหน้าของไพรูมที่ขยับลงมาใกล้อีกหญิงสาวเห็นตาริมฝีปากของเขาที่ขยับอ้าพร้อมกับได้กลิ่นลมหายใจที่กลุ่นไปด้วยกลิ่นของแอลกอฮอล์คุณยังดื่มอีกเหรอคะคุณยังเมาไม่สั่งใช่ไหมถึงได้ทำแบบนี้ เกิดเรื่องกับฉันทีไรคุณก็เมาทุกทีไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือว่าเมื่อคืนใช่แยมเมื่อคืนเราสองคนมีอะไรกันอย่างเราร้อนบนเตียงนั่นคุณจะพูดเพื่ออะไรคะไม่มีประโยชน์ทำไมจะไม่มีละ่ะฉันก็แค่อยากจะย้ำกับเธอว่าเธอก็เป็นเมียของฉันอีกคนเหมือนกันทุเรศพูดออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคำ แล้วคุณเอาเพื่อนของฉันไปทิ้งไว้ที่ไหนคะปันเป็นเพื่อนรักของฉันเพื่อนรักแต่เธอก็แอบแซบกับผัวเพื่อนคุณเป็นคนขืนใจฉันเธอขบเคี้ยวเคี้ยวฟันขืนใจโธ่เธอจะไม่ได้ละสิว่าเมื่อคืนเธอเป็นยังไงฉันยังจําได้จําเสียงของเธอคร่ําครวญอย่างมีความสุขอยู่ใต้ร่างกายของฉันคิรยากัดริมฝีปากจนเจ็บ คุณต้องการอะไรฉันอยากจะนอนกับเธออีกคุณมันบ้าไปแล้วนี่กลางวันแสกๆอีกอย่างฉันไม่มีวันยอมคุณอย่างแน่นอนการที่ไพรภูมิเอาตัวเองเข้ามาใกล้ชิดกับคีรยาเขาได้ทำผิดอย่างมหาหาลชายหนุ่มนั้นเปรียบเหมือนเปลวไฟร้อนๆที่กำลังพุ่งเข้าสู่กองฟืนที่พร้อมจะปะทุขึ้นมาทุกเมื่อ เขาใช้อ้อมแขนรังร่างของเธอให้ขึ้นสูงและพาร่างบางโยนลงไปบนเตียงคิรยาใจหายใจคว่ำและเริ่มหายใจติดขัดคร่อมจังหวะทั้งรู้สึกกลัวและหวาดวันหัวใจของเธอลั่นสนั่นก้องอยู่ในซวงอกยิ่งต่อที่ร่างกายกํายำของไพรภูมิทับทับลงมาคุณเคยบอกว่าเกลียดฉันคุณบอกว่าเกลียดฉัน อย่าทำอะไรฉันอีกเลยฉันไม่ยอมก็ลองดูสิว่าเธอจะยอมหรือไม่ยอมเธอต่างหาที่ยั่วฉันอย่าให้ฉันทำอะไรกับเธอคิรยาถึงกับอึ้งกับคำพูดที่เข้าข้างตัวเองของไพรภูมิเขาช่างเป็นคนเห็นแก่ตัวจากนั้นหญิงสาวก,ก็ไม่มีโอกาสได้พูดอีกเมื่อริมฝีปากของเขาแนบสนิทลงมาปิดกั้นเสียงที่กำลังจะร้องรบรมและคำพูดที่ด่าทอ ปลายลิ้นของเขาเข้ามาเกี่ยวตวัดรัดลึงไพรภูมิยังใช้ฝ่ามือหนาลูบไล้และลวงเข้าไปใต้ชายกระโปรงของเธอคีรยาได้แต่ครางประท้วงอยู่ในลําคอแม้จะผลักใสแต่ร่างของเขาก็ไม่เคยเยื่นไพรภูมิกําลังสับสนว่าเขาทำไมทําแบบนี้ทว่าเขาก็ไม่อ่านหักห้ามหัวใจของตัวเองได้เขาอยากจะรู้เหลือเกิน ว่าเขาต้องการผู้หญิงคนนี้จริงๆหรือคีรยาใช้มนใดที่ล่อลวงเขาให้เข้ามาติดกับและแม้จะถอนตัวแต่กลับผลักใส่ตัวเองให้เข้าหาคีรยาตัวเกรงแข็งรู้ได้ถึงลิธทาของไพรภูมิตั้งแต่เมื่อคืนจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกหญิงสาวคร่ำครวญทั้งทุบทั้งตีทั้งควร แต่ก็ไม่อาจต้านแรงของร่างหนาได้มีคนปากกับหัวใจไม่ตรงกันเสียแล้วเขาทำอย่างกับเธอเป็นเมียของเขาอีกคนพายุสวสา์ได้ผ่านไปตอนนี้คีรยาได้แต่นอนสะอื้นให้หันหลังให้กับเขาไพรภูมินอนยกมือขึ้นไก่น้าผากอยากจะใช้มือแตะไปที่หัวไหล่ของคีรยาแต่ก็ไม่กล้า ครั้งนี้ทำตามหัวใจที่เกินจะต้านทานเขารู้ดียังไงเธอก็คือเมียฉันจะไม่ทิ้งหรอกแต่อย่าให้ปันรู้นี่เขามาเพื่อตกลงกับฉันเรื่องนี้ให้ฉันปิดปากเงียบคิรยาถึงกับโมโหคนชั่วสันดานเลวเธอลั่นปากด่าเขาฉันไม่ได้รักเธอมันคือ ไม่ต้องพูดค่ะออกไปแล้วอย่าได้ทำแบบนี้อีกอะไรก็ตามที่ฉันทำให้คุณไม่พอใจในอดีตจนถึงวินาทีนี้ฉันขอให้คุณลืมไปซะฉันเอโหศกกรรมให้ค่ะคีรยาย,ยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาของตัวเองแรงๆแยมไปค่ะไปซะก่อนที่ฉันจะหาอาวุธอะไรมาฆ่าคุณเธอดึงผ้าห่มที่ห่มท่อนล่างของเขาออก ฉันไม่อยากเป็นคนบาปและไม่อยากติดคุกไปให้ผลหน้าไปคิรยากัดฟันพูดเข้นน้ำเสียงที่แสนแหบพราร่างเล็กไหวยกไปกับการกลั้นเสียงสะอื้นให้ไพรภูมิรีบลุกขึ้นแต่งตัวก่อนจะหยิมเงินออกมาจากกระเป๋าแล้ววางเอาไว้ที่ข้างหมอนไปหาซื้อยาฉุกเฉินกินซะเพื่อไม่ให้ท้องฉันไม่อยากมีลูกกับเธอ คีรายาทั้งเจ็บและจุกกับถ้อยคำของเขาไพรภูมิช่างใจร้ายและเยือกเย็นเหลือเกินเขาเย็นชาจนเธอรู้สึกหนาวขึ้นมาจับจิตใจเธอต้องรับผิดชอบตัวเองนะเขาบอกเธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเปิดประตูห้องนอนของคีรยยามองไปด้านนอกเมื่อไม่เห็นใครเขาก็รีบเดินเข้าไปในห้องของคุณแม่ชวนชม คีรยาได้รู้แล้วว่าที่เขามาแค่เจรจาแต่ก่อนจะเจรจาก็อยากจะย่ำยีเธออีกสักครั้งคงจะเห็นเธอเป็นกระโถนเพราะมันธิตาไม่ยอมให้เขานอนด้วยฉันเป็นได้แค่นางบำเรอหรือนี่เขาแค่มาบำเรอความใคร่ของเขาเท่านั้นเองบทลงทันจากนารกใช่ไหมที่พวกท่านรู้ว่าฉันหลงรักเขา เจ็บแล้วค่ะปวดหัวใจมากทรมานเหลือเกินคิรยาได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตัวโยนไพรภูมิหายแวบเข้าไปในห้องของคุณนายชวนชมทันทีที่เปิดเข้าไปเขาก็เห็นคนเป็นแม่นั่งรับลมอยู่ที่ระเบียงชายหนุ่มตรงเข้าไปหาแม่กินอะไรมาหรือยังครับเรียบร้อยแล้ว แล้วคุณแม่กินยาหรือ,อยังเรียบร้อยเหมือนกันคุณชวนชมยิ้มอย่างถูกใจช่วงนี้เจ้าลูกชายทําดีและน่ารักกับนางมากเพจบอกว่าพรุ่งนี้เชนจะขับรถไปให้แม่ครับผมอยากจะฟังจากปากของคุณหมอตอนที่แจ้งข่าวผมอยากจะอยู่ข้างคุณแม่ครับพักนี้ต้องลำบากให้เชนลางาน ผมมีแม่คนเดียวนะครับผมจะทิ้งคุณแม่ไปได้ยังไงฮ<ะ>่าถอนหายใจทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องให้ครุ่นคิดมีอะไรไม่สบายใจหรอครับคุณแม่หรือแม่กลัวแม่ไม่ได้กังวลเรื่องเนื้องอกอะไรนั่นหรอการที่แม่ป่วยทำให้แม่คิดอะไรได้บางอย่าง แม่ไม่น่าจะบังคับเชนกับปันในเรื่องมีลูกตอนที่อยู่โรงพยาบาลแม่เห็นหน้าของเมียของแกแล้วปันดูท่าไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่แม่ผิดเองและที่ไปสร้างเรื่องกวนใจพวกนั้นพ่อเจ็บนอนที่โรงพยาบาลโดนเข็มแทงไม่รู้กี่หนจึงได้เข้าใจปัน คงจะทรมานมากเจ็บมากไม่น่าเลยแววตาสำนึกผิดการเกิดแก่เจ็บตายหรือสร้างพันธะโดยการมีลูกมีหลานมันเป็นภาระผูกพันที่ไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึง่งไพร่ภูมิถึงกับยิ้มอย่างดีใจที่ได้ยินคุณแม่พูดด้วยความสำนึก และเห็นอกเห็นใจปันธิตาเขาถึงกับโผเข้าไปกอดแม่ผมรักคุณแม่จังขอโทษนะเชนครับทั้งคู่กอดกันกลมถ้าอย่างนั้นเย็นนี้ผมขอจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่นี่ได้ไหมครับในวาระอะไรละ่ะแม่กับปันเราคืนดีกันแล้วครับจริงนะ จากนี้ต่อไปแม่ก็ขอให้เชงกับปันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแม่จะดูอยู่ห่างๆและจะไม่ทำอะไรไปก่อกวนใจก็แล้วกันแต่แกอย่าทิ้งแม่นะทรงสัยตามองลูกชายอย่างอ่อนๆโทรแม่ครับผมจะรักและดูแลคุณแม่ไปตลอดชีวิตจนกว่าแม่จะหมดลมหายใจ ท่านต่อท้ายและยิ้มอ่อนไม่แน่นะพรุ่งนี้หมออาจจะบอกว่าแม่เป็นไพรภูมิรีพูดขวางคุณแม่อย่าพูดอะไรที่ไม่ดีนะครับไม่เอาผมไม่อยากจะฟังผมมีแม่เพียงคนเดียวเราสองคนจะอยู่ด้วยกันแบบนี้แม่จะไม่เป็นอะไรแม่จะแข็งแรงและมีแรงด่าผมอีกเยอะแม่ดีใจเสียอีกนะที่แม่ป่วย เพราะแกจะได้มาดูแลแม่ลูกชายที่นั่งใกล้เอาแต่บีบบีบนว,นวดนวดแม่อย่างเอาใจทุกอย่างที่ผ่านมาแม่ขอโทษนะครับผม